การพุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารนั่งชีวิตท่องติดจิตเดินจิตขุดท่องใสติดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำภัยใกล้จิตใจเสร็จจิตสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจับทำให้ทำบรรยายจับคำเพลงมีมนต์ขลังเป็นพิทักษ์พุทธศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกข์โทษสดสิผลควาปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันโทเจ้าพระธรรมสุขสุขเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยก็คารวะพระเถรานุเถระขอเชิญเจริญพรสันสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งวันนี้รายการก็มาพบกับท่านสาธุชนทุกท่านในวันอังคารที่27กุมภาพันธ์พระพุทธศักราช2567แรม3ค่ำเดือน3หรือเดือนมาฆะที่เรารู้กันว่ามาฆะบูชาอีก2วันก็จะหมดเดือนแล้วพอหมดเดือนก็หมายความว่าเราแก่ไปอีกเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วเราก็รับเดือนใหม่กันเดือนมีนาคมการเวลาผ่านไปทุกวันเราก็นับได้ว่าเราแก่ไปทุกวันแล้วเราก็รับเดือนใหม่วันใหม่เดือนใหม่เพื่อจะแก่ต่อไปเราแก่ไปเรื่อยๆเราแก่ไม่หยุดหรอกนะใครจะว่าอะไรก็ว่าไปเราจะแก่ไปตามกาลเวลาแต่ว่ารายการพุทธานุภาพก็จะอยู่กับท่านทั้งหลายต่อไปเหมือนกันนานขึ้นทุกวันทุกวันตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าพุทธานุภาพเกิดขึ้นเมื่อไรก็หลายปีแล้วนะรายการนี้มีให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเปิดวิทยุเปิดเฟซรับฟังรับชมกันได้ Facebook นั้นที่ไลฟ์ไปก็เป็นทีวีน้อยๆให้ได้ติดตามฟังธรรมะกันก็จอไม่ใหญ่เท่าโทรทัศน์แต่ก็ดูได้นะถ้าดูในจอที่เป็น iPad เป็นแท็บเล็ตนี่มันจะไปได้กว้างใหญ่อยู่พอสมควร
รับโทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาก็ดูจะเล็กหน่อยนะแต่เล็กหน่อยก็ฟังได้ท่านสาธุชนทั้งหลายการเวลาผ่านไปนั้นญาติโยมก็อุปถัมภ์บำรุงรายการมาวันนี้ก็มีท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่งก็ร่วมบุญร่วมกุศลมาจำนวน 1,000 บาทเพื่อเป็นกองบุญหนุนกองธรรมไม่ประสงค์ออกนามว่างั้นก็ทางเจ้าของญาติโยมก็ประสงค์อย่างนั้นประสงค์ว่าไม่ขอออกนามอาตมานี่อยากให้ออกนามนะพอออกนามแล้วคนอื่นจะได้ชื่นชมได้อนุโมทนาบุญด้วยแต่ผมไม่ประสงค์ออกนามนี่ก็ไม่รู้ว่าจะร่วมยินดีอนุโมทนากับใครก็เอาละหลายท่านก็มีอยู่ที่ไม่ประสงค์ออกนามขออนุโมทนาสาธุก็แล้วกันจำนวน 1,000 บาทก็รับเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราได้รับนะได้รับแรงกายแรงใจก็ขอชื่นชมอนุโมทนาบุญกับโยมนะญาติโยมท่านผู้อื่นก็ร่วมได้นะโอนมาเข้าธนบัญชีธนาคารกรุงไทย0700260870ไม่พลาดแน่ๆ0700260870ก็รายการก็ยินดีต้อนรับบุญกุศลของทุกท่าน เราก็ว่ากันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะวันนี้ก็เข้าธรรมะเร็วหน่อยนะคือวันนี้จะว่าด้วยเรื่องที่อยู่ในปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายทุติยปันนาสก็ขึ้นหมวด50ที่2ของปัญจกนิบาตก็คือมีธรรมหมวด5อังคุตตรนิกายก็ว่าหมวดธรรมที่เป็นองค์1ข้อนั้นมีข้อย่อย5ข้อทำไม่ใช้ครบ5ข้อก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ครบก็ไม่สมควรแก่ธรรมวรรคที่1ของหมวดนี้ก็คือนิวรณวรรคเป็นวรรคที่1ก็วรรคว่าด้วยเรื่องนิวรณ์แล้วก็เริ่มสูตรก็สูตรที่1ก็ว่าด้วยอาวรณวรรคไอ้อาวรณสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องนิวรณ์5ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็คงทราบกันอยู่แล้วนะว่านิวรณ์5เนี่ยคืออะไรแต่ว่านิวรณ์คำว่านิวรณ์เนี่ยแปลว่ากิเลสที่กางกั้นจิตไม่ให้เข้าถึงความดีหรือมองอีกมุมหนึ่งก็กิเลสที่ไปกั้นจิตไม่ให้ได้รับความดีไปปิดประตูหมดนะเหมือนกับเราปิดบ้านปิดเมืองอ่ะไม่ให้สิ่งที่ดีๆเข้ามาในบ้านในเมืองมันก็น่าเสียดายนะถ้าหากว่านิวรณ์นี้เข้าไปปิดกั้นอยู่เนี่ยความดีก็เข้าไปสู่จิตสู่ใจเราไม่ได้หรือว่าเรามีความดีอยู่ในใจอยากจะให้ความดีมัน
ออกมาปรากฏตัวมันก็ออกไม่ได้นะเรียกว่าแต่ท่านใช้คำว่านิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีก็เหมือนกับกำแพงเหมือนกับเขื่อนกั้นน้ำนี่อย่างแม่น้ำโขงในตอนนี้ถูกเขื่อนในประเทศจีนกั้นไว้น้ำแห้งเลยแม่โขงนี่เห็นหาดทรายเห็นตอนในแม่น้ำโขงนอกจากเขื่อนในประเทศจีนแล้วมาเขื่อนในประเทศลาวอีกที่จริงแล้วเมื่อก่อนแม่น้ำอย่างสายนานาชาติอย่างนี้เขากฎของสหประชาชาติมึงเขาห้ามไม่ห้ามทำเขื่อนแต่ว่าพอจีนทำทีเดียวเพราะว่าน้ำมันไหลหายไปหมดนี่จีนก็ไม่มีน้ำจะใช้ก็เขาก็ทำสิ ทำเขาก็มีน้ำใช้แต่เราที่อยู่ภายใต้อยู่ข้างล่างนี่จะเดือดร้อนน้ำแห้งเร็วเกินกว่าที่คิดนอกจากเขื่อนในประเทศจีนแล้วยังมีเขื่อนในประเทศลาวอีกสองเขื่อนสามเขื่อนมาถึงประเทศไทยก็หมดเกลี้ยงแล้วก็เหม็นลาวไม่รู้ว่าจะว่ากันอย่างไรนี่แหละที่เขาห้ามกันเขาห้ามกันเพราะอย่างนี้แหละมันเดือดร้อนกันไปหลายประเทศแม่น้ำโขงมันยาวไกลกว่าจะถึงเมืองไทยก็หลายพันกิโลแล้วไปเขมรอีกไปลาวไปเขมรอีกไปเวียดนามอีกไปออกทะเลที่ประเทศลาวนู่นไอประเทศเขมรนู่นแม่น้ำโขงแต่ว่าน้ำอะไรจะไปออกก็ไม่รู้นะพอเห็นสันดอนสันทรายหมดแล้ววันก่อนนี่เห็นภาพเขาถ่ายขึ้นมาส่งมาทางโซเชียลให้ทางมีเดียโซเชียลมีเดียให้ดูโอ้โหเห็นน้ำโขงแห้งก็ใจแห้งเหมือนกันนะใจหายก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเพราะเขื่อนมันกั้นน้ำดีๆก็ลงมาไม่ได้นะถูกปิดกั้นไว้เสียแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องนิวรณ์เนี่ยแสดงถึงเรื่องว่าอุปสรรคกีดกั้นไม่ให้ใจเราบรรลุความดีหรือไม่ให้ความดีทะลุทะลวงเข้าไปสู่ใจเราถ้าเรามีนิวรณ์ห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ความดีมันก็เลิศวูบทันทีเนี่ยเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันพระนครสาวัตถีวัดที่ท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีสร้างพระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาเมื่อภิกษุเหล่านั้นมาพร้อมแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการครอบงำจิตแล้วทำปัญญาให้ทุพพลภาพสำคัญก็คือทำให้ปัญญานี่ทุรพลทุรพลก็คือทุพพลภาพมันแหละก็หมดกำลังปัญญาหมดกำลังคำว่าครอบกรรมหมายความว่า take over ยึดจิตไว้แน่นจิตคิดอะไรไม่ได้ก็ถูกนิวรณ์ห้าอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำนี่แล้วก็ปัญญาก็เสื่อมสุดหมดกำลังทำปัญญาให้ทุรพลเมื่อจิตถูกนิวรณ์ครอบงำย่ำยีนี่นะจิตก็ทุรพลนิวรณ์ห้านั้นคืออะไรบ้าง
หนึ่งคือกามฉันทะเครื่องกลางกั้นคือกามฉันความรักใคร่ความพอใจความรักนี่มันทำให้คนหลงคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกหน้ามืดตามัวเคยเห็นคนตกหลุมรักแล้วก็เมารักโอ้โหน่าสงสารบางคนก็แทบจะบ้าเลยคิดอย่างอื่นไม่เป็นคิดจะรักอย่างเดียวรักไปรักมาก็ไปแล้วอยู่ไม่ได้กดดันทนไม่ได้แล้วอำนาจความรักและมันก่อให้เกิดตัณหาก่อให้เกิดความทยานอยากก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัวของกูของกูของกูเนี่ยใครมาแตะต้องไม่ได้แล้วเราก็เห็นมาความรักระหว่างบุคคลนะที่รักโดยอำนาจกามฉันนะถ้าเกิดว่ามีใครมาแอบมองๆหรือว่ามานั่งหรือมาอะไรอยู่คู่กับคนรักของตนเนี่ยเกิดเรื่องใหญ่เลยยอมไม่ได้เรียกว่าห้ามเฉียวเลยทีเดียวห้ามเฉียดห้ามเฉียวเลยทีเดียวไม่ได้อันนี้มันของเราแต่ไหนมันก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นชัดๆเรื่องรักกามฉันท์เนี่ยไม่ค่อยมีคำว่าให้ถ้าคนที่รักแล้วก็หวังจะให้นี่จะไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่หึงหวงถึงขนาดนั้นเอาละถ้าไม่พอใจเข้าไปเราก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องแบ่งปันไม่ต้องมอบความรักให้ไปรักคนอื่นก็ว่าไปไม่รู้จะไปว่าร้ายกันทำร้ายกันทำไมแต่ว่าคนนะคนยอมไม่ได้นึกถึงศักดิ์ศรีไปน่นก็ก่อให้เกิดเรื่องอื่นขึ้นมาอันตรายขึ้นมาสาหัสนักปฏิบัติธรรมนี่ถ้าไปเข้ากรรมฐานนั่งภาวนาความรักมันระเบิดขึ้นในจิตใจตุ้ม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 ไม่ได้ผลนะจิตไม่สงบนะมีแต่จิตจะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านซัดสายแล้วก็บางครั้งบางทีก็ไปไหนไม่ได้เพราะติดอยู่ในคอร์สตรงนั้นก็นอกจากฟุ้งซ่านแล้วก็ซึมเศร้าเลยทีนี้ซึมเศร้ากลายเป็นซึมเศร้าเลยยากนะยากแก้ยากแต่ความจริงถ้ารู้และเข้าใจสภาพธรรมชาติของความมีกามฉันท์เนี่ยคิดว่าเราจะปล่อยนี่คิดว่าเราจะวางคิดว่าเราจะไม่เอาด้วยละนะมันก็ได้นะคิดได้แล้วก็ปล่อยได้ตัดสินใจเด็ดขาดได้เพราะฉะนั้นตัวกามฉันทะนี่เป็นตัวอุปสรรคใหญ่หลวงของการเจริญสมถะภาวนาจิตไม่สงบไม่ได้ก็เกิดอันตรายต่อสมาธินะต่อจิตของตนมันสงบไม่ลงอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนิวรณ์ตัวที่สองก็คือพยาบาทพยาบาทความเกิดจากความกระทบกระเทือนใจแล้วก็หงุดหงิดใจเรียกว่าปฏิฆะ
มันเป็นกระแทกกระทันแล้วก็ก่อให้เกิดความโมโหเกิดความฉุนเฉียวเกิดความฉุนเฉียวแล้วก็โมโหโกรธาขึ้นมาโมโหก็คือโมหะแล้วก็โกรธโมโหนั่นคือความโกรธนั่นแหละจนแล้วก็ไปถึงโกฏะความโกรธความโกรธแล้วมันต่อไปได้อาจจะอาฆาตมาดร้ายทำร้ายเป็นพยาบาทไปอีกพอเป็นพยาบาทก็ไปถึงนั่นการทำลายล้างกันมันไม่น่าจะเกิดของอย่างนี้นะแต่มันเกิดมันอาจจะเกิดเพราะความรักอาจจะเกิดเพราะผลประโยชน์พยาบาทเนี่ยแต่ท่านเน้นที่ตัวพยาบาทไม่ใช่ตัวไม่ช่วยไม่ใช่ตัวทำร้ายอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านจิตหงุดหงิดจิตเดือดร้อนจิตไม่สงบได้ต้องฝึกจิตใจให้เข้มแข็งจิตใจต้องเข้มแข็งนะแล้วก็เจริญเมตตาธรรมเยอะๆให้มีเมตตาธรรมเยอะๆปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขเยอะๆแม้แต่ผู้ที่เป็นศัตรูกับเราที่เราคิดว่าเขาเป็นศัตรูน่ะซึ่งบางครั้งบางทีเราคิดเอาเองโดยที่เขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองนั้นมีคนคิดว่าเป็นศัตรูของคนอื่นเขาเรียกว่าเขาไม่รู้ตัวโดนอาฆาตพยาบาทโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวผลสุดท้ายอาจจะมาเผชิญหน้ากันถูกทำร้ายไปก็ได้พยาบาทอาฆาตเกียดแค้นพอแสดงออกมาก็ชิงชังก็ให้เกิดการเบียดเบียนร่างกายเบียดเบียนชีวิตกันตัวพยาบาทอยู่ในใจก็มันร้อนความดีเข้าไปในใจไม่ได้หรอกไม่สามารถที่จะหาน้ำอะไรมารดให้จิตใจเย็นลงได้นอกจากน้ำคือเมตตาต้องปล่อยต้องทิ้งให้มันไหลพ้นไปแล้วก็เพิ่มพูนเมตตาขึ้นในจิตใจปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขการแผ่เมตตานี่ทำได้กว้างไกลนะพระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ถ้าทำให้เป็นอัปปมัญญาแล้วไปไกลมากเลยคือไม่มีประมาณแผ่เมตตาไปครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10ก็ว่าไปแผ่ขึ้นเบื้องบนแผ่ลงข้างล่างแผ่ไปข้างหน้าแผ่ไปข้างหลังแผ่ไปทางซ้ายแผ่ไปทางขวาทุกทิศแผ่ตั้งยังไงแผ่ให้ตัวเองให้ปลอดภัยแผ่ให้ญาติสนิทมิตรสหายมีแต่ความสุขแผ่ให้ไปถึงศัตรูของเราให้มีความสุขแล้วจิตเราก็จะไม่วุ่นวายไปถึงศัตรูใกล้ๆแล้วศัตรูไกลๆแผ่ไปถึงคนบ้านไกลเมืองไกลนั่นน่ะไปถึงที่ไหนก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่เกิดสงครามขึ้นมาก็แผ่เมตตาไปให้เขาให้ปลอดภัยเถิดนะให้มีความสุขความสุขเถิดไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะ
พระพุทธเจ้าให้แผ่เมตตาแก่สัตว์ทุกจำพวกแม้แต่สัตว์ในนรกเปรตอสุรกายดิเรกฉานทุกจำพวกนะเนื้อก็แผ่เมตตาให้มนุษย์แผ่เมตตาให้มนุษย์ทุกประเภทเหมือนกันมนุษย์อปายะมนุษย์ทุกขติมนุษย์วินิปาตะมนุษย์สเนรยิกะมนุษย์สติรัชชานะจนถึงมนุษย์สภูตะเป็นมนุษย์สเทวะแผ่ให้หมดให้ทุกท่านทุกคนทุกชีวิตเนี่ยสัตว์ผู้มีลมปราณทั้งหลายต้องได้รับความเมตตาจากเราตั้งใจไปอย่างนั้นแล้วจะได้ใจของเราก็จะสงบใจของเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านใจของเราก็จะไม่พลุ่งไม่เดือดไม่ดานไม่เดือดร้อนไม่พลุ่งเดือดถึงขนาดว่าโอ้แต่จะในจิตใจนี่น้ำจิตน้ำใจเรียกว่าต้มขาหมูสุกหรือว่าต้มเนื้อช้างสุกว่างั้นเหรอมันเดือดนะแต่พอมีเมตตาปั๊บวูบเลยไม่ต้องต้มแล้วกายของเราก็เป็นสุขสงบเย็นใจของเราก็เป็นสุขสงบเย็นเมื่อเราแผ่เมตตามากๆเราสุขสงบเย็นสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้เราก็สุขสงบเย็นไปด้วยนะเราแผ่เมตตาให้ทุกชีวิตนะผู้มีลมปราณทั้งหลายให้มีความสุขก็แก้ได้นะเป็นการแก้ได้แก้พยาบาทได้จากที่เราร้อนก็เรากลับเย็นได้เราต้องทำเองนะใครมาช่วยไม่ได้อันนี้เครื่องกลางกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีหรือกลางกั้นความดีไม่ให้ทะลุทะลวงเข้าไปในจิตอีกอย่างหนึ่งก็คือถีนมิทธะเรียกว่าถีนมิทธนิวรณ์ถีนมิทธะคืออะไรถีนก็คือความง่วงความง่วงมิทธะคือความซึมเศร้าความง่วงเหงาความซึมเศร้าที่ความง่วงนี่มันดูเหมือนว่าจะสุขสบายนะได้นอนในอิ่มเท่าไรก็นี่ก็สบายเท่านั้นแต่ง่วงมากมันก็ง่วงเงียงองแงทำอะไรไม่กระฉับกระเฉงซึ่งจริงๆถ้าออกกำลังกายทำงานที่ออกกำลังกายมันก็ได้นะแก้ได้ความง่วงนี่แก้ได้โดยการออกกำลังกายแต่การจะไปแก้โดยโน้นแก้โดยนี้มันไม่ใช่จะไปแก้โดยเหล้ายาปลาปิ้งมันไม่ใช่จะไปแก้โดยอย่างอื่นมันไม่ถูกต้องนะแก้ได้โดยออกกำลังกายถ้าเป็นนักปฏิบัติก็เดินจงกรมพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เดินจงกรมถ้านั่งภาวนาง่วงนอนก็ง่วงเดินจงกรมเดินจงกรมนี่มีอานิสงส์มากมายชำระปัดกวาดทำความสะอาดกุฏิวิหารบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ตัดแต่งต้นไม้ไปบ้างก็ได้ย้ายต้นไม้จากที่วางตรงนี้ไปไว้ตรงโน้นที่มันยกและออกกำลังกายนะเดี๋ยวก็หายง่วงนะเดี๋ยวก็หายง่วงแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆมันก็ง่วงอยู่นั่นแหละหลังถึงที่นอนศีรษะถึงหมอนก็หลับได้ทั้งวัน
ชีวิตไม่มีประโยชน์ใดๆเลยวันหนึ่งอุทิศให้กับความง่วงมันไม่เป็นประโยชน์ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้สุรชัยมาแล้วขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรนาโพสวีชุมพรสาธุครับอย่าง่วงนะป่านนี้ยังไม่ง่วงนะฟังธรรมให้จบก่อนถ้าหากว่าเหนื่อยมามากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละที่ต้องพักขอพักผ่อนร่างกายมันอ่อนเปลี้ยเพลียแรงก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าเราเดินจงกรมเดินจงกรมนี่ทำให้สมาธิอยู่ได้นานนะเดินจงกรมคือเดินสมาธิคำว่าสมาธิก็คือจิตนิ่งอยู่กับเราไม่หนีไปไหนไม่ใช่แผลบไปโน่นทีเดี๋ยวก็แผลบไปนี้ทีไปเรื่อยๆต้องใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาเห็นว่าทำไมถึงง่วงง่วงเพราะอะไรเจริญภาวนาไปหรือทำงานทำอะไรไปให้มันได้ขยับกายขยับมือขยับเท้าขยับสายตาถ้าเราไม่ปรารถนาจะหลับนะแต่ถ้าเราปรารถนาจะหลับก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้หลับไปเลยก็ได้นะแต่ว่าจะเสียประโยชน์อะไรหรือเปล่านั่นคือความง่วงมิทักความซึมเศร้านี่น่ากลัวความซึมเศร้านี่น่ากลัวเดี๋ยวนี้มันถ้าซึมเศร้ามากไปก็มันจะส่งผลไปถึงซึมเศร้าอย่าให้เป็นโรคซึมเศร้านะแก้ยากเดี๋ยวนี้แก้ยากโรคนี้เป็นกันเยอะด้วยฟังข่าวก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะซึมเศร้าเปิดเผยซึมเศร้าไม่เปิดเผยซึมเศร้าเปิดเผยก็เอาไม่อยู่แล้วซึมเศร้าซบเศร้าอยู่นั่นทำอะไรก็ไม่ทำกินก็ไม่ลงนอนก็ไม่หลับนั่นแสดงออกว่าอาการหนักไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตนะแต่บางคนก็มันความซึมเศร้าซึมเศร้าไม่เปิดเผยซึมอยู่ข้างในแต่สามารถรักษาหน้ารักษาตาเหมือนกับว่าดูกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงได้อยู่กับเพื่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดสนุกสวยเสเฮงาได้แต่ว่าในใจเนี่ยมันถูกกดดันมันถูกเก็บกดมันก็เป็นเรื่องของมีความคิดที่ลึกๆซ่อนอยู่ภายในทำให้อันตรายต่อชีวิตได้เหมือนกันประเภทนี้เนี่ยต่อไปหนักมากๆก็ทำให้เสียชีวิตง่ายๆแต่ว่าเสียชีวิตนั้นมักจะเป็นไปในทำนองว่าทำอัตวินิบาตเดี๋ยวนี้เขามีวิธีแปลกๆเพิ่มขึ้นเยอะนะอัตวินิบาตก็คือการฆ่าตัวตายไปเช่าห้องพักสูงๆแล้วกระโดดลงมาทีเดียวเละทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนกันทั้งตึกนะหวาดระแวงหวาดกลัวน่ากลัวขึ้นมาหรือไม่ก็ไปกระโดดสะพานสูงๆเดี๋ยวนี้มีสะพานสูงๆเยอะสะพานเตี้ยๆโดดแล้วก็ไม่ตายต้องไปโดดสะพานสูงๆตุ้มเดียวลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็หรือแม่น้ำไหนก็แล้วแต่นะ
มันตายได้อันตรายสูงการกระโดดลงไปอย่างนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเอาหลังลงหรือหน้าลงต้มลงไปมันปะทะน้ำอย่างแรงก็ไม่รอดแล้วจะจมลงไปในน้ำอีกไม่เหลือซึ่งโดยปกติแล้วคนมันลอยนะไม่จมจะแปลกนะถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นนี่จมดิ่งจนกว่าจะตายแล้วก็ลอยขึ้นมานี่แปลกนะเคยสังเกตคนที่ว่ายน้ำเป็นนี่พยายามดำลงไปลึกไม่ลงมันผุดขึ้นเสียจนได้อะอันนี้เคยลองนะมันเป็นอย่างนั้นต้องแก้ท่านสาธุชนทั้งหลายต้องแก้เราอย่าเป็นคนมักง่วงเหงาอย่าเป็นคนมักซึมเศร้าหาอะไรมาแก้สิ่งที่แก้ได้นั่นสิ่งหนึ่งก็คือกรรมฐานคือการเจริญภาวนามีอะไรเป็นอารมณ์ก็ได้นะมีลมหายใจเป็นอารมณ์ก็ได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์ก็ได้มีเทวดามีศีลของตนเป็นอารมณ์ก็ได้มีเยอะแยะเลยภาวนาแล้วมีความตายเป็นอารมณ์ก็ได้มรณสตินี่ให้สติระลึกถึงความตายเป็นมรณานุสติเนี่ยพอนึกถึงความตายนี่บางทีจิตใจมันสว่างล่องขึ้นมาได้นะออกจากสมาธิไม่ตายแล้วยังมีอะไรที่ดีๆอยู่ก็ทำได้หลายอย่างอารมณ์กรรมฐานนี่มีตั้ง40อย่างอาจจะเริ่มต้นจากการใช้อานาปานสตินี่แหละง่ายดีไม่ต้องลงทุนอะไรเลยลงทุนเสียเวลาอย่างเดียวลงทุนเวลาอย่างชีวิตอย่างอื่นไม่มีไม่ต้องนุ่งกางเกงตัวเดียวเสื้อตัวเดียวไปนั่งร่มไม้ไหนก็ได้ภาวนาไปไม่ต้องใช้ห้องแลบห้องเลิบอะไรหรอกสบายนะกลางทุ่งกลางนาก็นั่งได้ไม่มีอะไรเพราะเราไม่มีอะไรนี่ต้องกำจัดด้วยกรรมฐานนะต้องกำจัดด้วยกรรมฐานอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่4คืออะไรนะอุทธัจจะกุกกุจจะอันนี้อุทธัจจะนั่นเป็นความฟุ้งซ่านกุกกุจจะนั่นเป็นความรำคาญฟุ้งซ่านน่ะคิดมากไปคิดเกินคิดเลยเถิดคิดไปคิดมาไม่รู้จะคิดอะไรคิดถึงความรวยคิดถึงความจนโอ้ยคนนั้นก็รวยเกินไปกองเงินกองนี้กองอย่างเดียวมองเห็นคนอื่นโกงบางทีก็คิดถึงตัวเองทำไมมันจนนักหนาฟุ้งซ่านแต่ที่สำคัญก็คือไม่แสวงหาทรัพย์มันถึงจนหรือแสวงหาทรัพย์ได้แต่จับจ่ายใช้สอยไม่เป็นมันก็จนสิ้นเปลืองจับจ่ายใช้สอยอย่างสิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์นี่ก็เป็นเช่นนั้นมีเยอะนะใช้ไปสิ้นเปลืองอย่างนั้นเพราะว่าประมาทคาดหวังว่าเราจะต้องได้อีกแต่ไม่เลยไม่เก็บเลยผลสุดท้ายครอบครัวก็ยากจนลงนี่ก็เลยเกิดความฟุ้งซ่านยิ่งจนยิ่งฟุ้งซ่านนะคิดมาก
แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่ยากจนแล้วจะฟุ้งซ่านอย่างเดียวคนร่ำรวยก็ฟุ้งซ่านได้ถ้าไม่อาศัยอัดอาศัยธรรมมันนำจิตแล้วก็สามารถที่จะฟุ้งซ่านไปได้ฟุ้งจนไม่รู้จักพอนะแล้วก็ก่อให้เกิดสิ่งอื่นต่อมาก็คือพอฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดความรำคาญเป็นกุกกุจจะขึ้นมาเห็นคนอื่นก็เขารวยก็รำคาญเห็นคนอื่นก็ยากจนก็รำคาญหันมาดูตัวเองก็รำคาญตัวเองเหมือนกันทำอย่างนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จทำอย่างนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่มีปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่มีปัญญาในการแก้ปัญหาก็ในที่สุดก็พาตนให้ตกอยู่ในความประมาทความประมาทพอไปถึงตัวนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี่ขนาดไหนแล้วแก่แล้วอย่างไรเราจะเจ็บป่วยลงวันไหนก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้คิดเทวทูตมาเตือนเท่าไรเท่าไรก็ไม่ได้สติประมาทอยู่ก็ในที่สุดก็ไปไหนไม่ได้ก็วนเวียนอยู่นะเกิดชาตินี้ก็จนแล้วชาติหน้าก็จนอีกก็ฟุ้งซ่านอยู่นะอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรให้มันเกิดกองการกุศลนำตนให้พ้นจากความจนเสียทีหรือให้พ้นจากความพุ่งสร้างความรำคาญเสียทีนะต้องเจริญกรรมฐานเหมือนกันนะนะสมถะกรรมฐานหรือสมถะภาวนานี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าให้จิตฟุ้งซ่านรำลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดไปอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูสวดอยู่นั่นแหละ10จบ20จบ50จบ100จบมันลดความฟุ้งซ่านได้พอลดฟุ้งซ่านลงได้ก็ความรำคาญก็ค่อยเบาลงสวดไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆจิตสงบลงพอจิตสงบลงก็เริ่มสบายขึ้นก็เหมือนพายุพัดผ่านพ้นไปลมก็สงบใจเราก็สงบได้นะอย่าฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราก็สุดท้ายก็ตัวนิวรณ์เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีหรือกั้นบัณฑิตความดีไม่ให้ทะลุทะลวงเข้าไปในจิตนี่ก็คือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานี่แปลว่าแปลอะไรวิจิความลังเลสงสัยสงสัยแล้วก็ลังเลสงสัยทุกเรื่องสงสัยว่าตัวเองขยันแล้วจะได้อะไรตัวเองออกกำลังกายแล้วจะได้อะไรตัวขยันทำการงานแล้วจะได้อะไรผลสุดท้ายก็เกียจคร้านดีกว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่สงสัยที่ท่านว่าไว้นั้นสงสัย8อย่างนะ1สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่านี่มีเยอะนะคนเดียวนี้มีเยอะนอกจากสงสัยแล้วมันไปทำสร้างบาปสร้างเวรนะไปเขียนอะไรที่พระพุทธรูปวันนี้อาจารย์อะไรอาจารย์อะไรแล้วอ่ะได้เอามาให้อ่านให้ดู
พอภาพมาให้ดูโยมไปพบก็ให้ก็เอาภาพมาให้ดูมาแล้วก็เขาพิมพ์ตัวหนังสือลงไปว่าพระพุทธเจ้าแล้วต่อด้วยไอ้สัตว์ว่างั้นที่จริงแล้วตัวเองมันสัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่ทำเช่นนั้นนะมันแย่กว่าอีกใช้คำออกมาได้หลายๆภาพแล้วนะกฤษณศักดิ์อาจารย์กฤษณศักดิ์กันทสุทธิส่งมาให้ดูมันน่าสังเวชสลดใจเป็นอย่างยิ่งแหละคนพวกนี้นะสงสารเขาไม่ใช่อะไรหรอกเวรกรรมก็อยู่สบายๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาทางนั้นความคึกขนองความหลงไหลความฮึกเหิมความคิดว่าตัวเองเก่งมันไม่มีทางเจริญหรอกคนพวกนี้นะถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนนิสัยไม่เปลี่ยนสันดานของตัวเองเนี่ยคงไปไม่ได้นะคงไปไม่ได้คงจะอยู่ได้ไม่นานหรอกไม่รู้เวรกรรมอะไรมันไปตัดรอนให้เขาเป็นมนุษย์อยู่ได้ยากหากถึงพิกลพิการไปก็ไม่รู้นะเพราะในตอนนี้จิตเขาพิการและสมองก็พิการที่ไปคิดอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าคนที่ก็คนชาวโลกเขาเคารพบูชาก็ยกย่องก็สรรเสริญเทวดาก็สรรเสริญมนุษย์ก็สรรเสริญแต่เขามาทำเช่นนั้นนี่สร้างเวรสร้างกรรมแท้ๆพระพุทธเจ้าไม่ได้มาว่าอะไรเขาหรอกแต่เขามาทำตัวเขาเองเพราะจิตใจที่ด้อยการศึกษาปัญญาโฉดมันก็เป็นเช่นนั้นนะความสงสัยในพระพุทธเจ้าว่ามีจริงไหมนะสงสัยในพระธรรมว่ามีจริงไหมดีจริงไหมปฏิบัติธรรมแล้วจะให้ประสบความสุขได้จริงไหมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมจารีสุขขังเสตินะผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะจริงไหมเห็นเขาไม่ต้องประพฤติธรรมอะไรก็อยู่เป็นสุขสบายดีนี่จะด่าใครก็ได้จะว่าใครก็ได้คิดอย่างนั้นเหรอมันไม่ถาวรนะมาพระสงฆ์ก็เอาอีกพระสงฆ์ก็ไปในกระแสเดียวกันโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันพระสงฆ์หนีไม่พ้นหรอกซึ่งพระสงฆ์ทั้งหลายก็โปรดทำใจนะว่าไม่ใช่มีแต่ในยุคนี้สมัยนี้คนที่เขาคิดอย่างนั้นไม่ใช่มียุคนี้สมัยนี้มีมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วพระพุทธเจ้ายังโดนด่าเลยโจโรซิบาโลซิมุนโลซิเทโนเทโนซิมุนโลซินะไอ้โจรไอ้คนพาลไอ้คนหลงไอ้อูดเหมือนอูดเปรียบเหมือนอูดด่าพระพุทธเจ้าโจโรซิบาโลซิมุนโลซิเทโนซินะไอ้คนหลงไอ้ขี้ขโมยว่าไงนะเทโนซินะคนอินเดียเนี่ยก็ด่าเป็นสูตรๆนะก็ด่าเป็นสูตรอย่างนั้นนะมันก็ไม่เข้าใจแล้วคนเหล่านั้นก็ตัวเองก็ในที่สุดก็ตกต่ำบางครั้งบางทีก็ต้องมาขออาหารในวัดไปกินประทังชีวิตก็มีนะเนี่ยลงที่เป็นเช่นนั้นเพราะสงสัยแล้วก็ไม่เชื่อสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์สงสัยในอดีตชาติอนาคตชาติปัจจุบันชาติของตัวเองมีจริงเหรออดีตเราเกิดมาจากท้องแม่ไม่ใช่เกิดมาจากนรกไม่ใช่เกิดมาจากสวรรค์ว่างั้น
สายตาสั้นนะต้องมองให้ลึกกว่านั้นต้องมองให้ลึกไปย้อนอดีตไปทำไมทำไมแม่ให้เกิดทำไมแม่ไม่ควักติ้งเสียเกิดมาแล้วมันรำคาญนะหรือสงสัยในอนาคตเราตายแล้วจะไปมีนรกมีสวรรค์รองรับจริงหรือต้องไปเกิดใหม่จริงหรือไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อก็ยังคิดอยู่นั่นแหละในใจคิดอยู่นั่นระแวงอยู่แล้วว่ามันอาจจะมีแล้วถ้ามีจริงจะทำอย่างไรในเมื่อลบหลู่ดูมินก็ปัจจุบันมันมีไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาโดยไม่มีอดีตของตัวเองหรอกไม่มีอดีตไม่มีแล้วก็สงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่ก็สงสัยที่บอกว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุแห่งความชั่วทั้งปวงแห่งการเกิดมาอะไรต่างๆเนี่ยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าสอนว่าอริยสัจนี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นความจริงแท้เป็นความจริงอย่างประเสริฐไม่เชื่อเราไม่ทุกข์ใครบ้างไม่ทุกข์ในโลกนี้พระอรหันต์ท่านก็ยังมีทุกข์ทางกายแต่ท่านไม่ทุกข์ทางใจและท่านสิ้นสุดทุกข์เพราะต่อไปนี่ท่านจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วท่านจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายนิวรณ์5ประการนะวิจิกิจฉานี่ภาวนาเยอะๆนะเข้าสมาธิบ่อยๆแล้วก็จะคลายความสงสัยได้สงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในอดีตในอนาคตในปัจจุบันสงสัยในปฏิจจสมุปบาทสงสัยในอริยสัจนี่ล้างได้ลบได้เมื่อลบได้อย่างนั้นก็จะพ้นจากความทุกข์นะความดีก็จะเข้าใจเข้าไปในใจได้ความดีในใจก็จะออกมาโชว์คนได้นะเพราะฉะนั้นก็ที่จริงแล้ววันนี้ก็มีราศีสูตรอีกสูตรหนึ่งแต่ว่าเนื้อหาเดียวกันนะก็เลยว่าไว้แค่นี้แหละสองสูตรรวมไว้ในนี้เลยนะเอาละวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนิวรณ์หมดเวลาขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดี มีใครมาบ้างคิมเอ็มตันกราบนมัสการอาจารย์ด้วยความเคารพครับผมมาจากเวียดนามครับคิมเอ็มตันมาจากเวียดนามเวียดนามเวียดนามก็พูดถึงอยู่ตะกี้นี่ก็คือแม่โขงไม่รู้ว่าแม่โขงที่เวียดนามนี่น้ำยังมากอยู่หรือเปล่าครับก็มีลูกศิษย์หลายคนเหมือนกันนะเคยไปเป็นประธานสอบให้ฉันปริญญาโทบ้างปริญญาเอกบ้างที่มหาจุฬาแต่ที่มหามกุฏนี่ใหญ่ไม่ทราบมีบ้างหรือเปล่านะก็เอาเลยครับมาจากเวียดนามก็เวียดนามไทยเราก็เป็นคนเหมือนกันนะก็ตามไปดูหน่อยนะตามไปดูหน่อยๆว่ามีใครบ้างวันนี้ย้อนอดีตไปก็มีเจเจบูมามาก่อนใครพระครูสุนทรศรีละคุณวัดหัวกรุงปากพนังพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรสาธุสาธุสาธุก็มาถึงคำรณแย้มเยือนสาธุครับแล้วก็
ใครอีกอ่ะรวีโรจน์รวีโรจน์สิงห์ลำพองสาธุโอ้เนี่ยอาจารย์สวนสุนันทาสาธุสาธุก็มีกำรนบอกว่าน้อมกราบพระเดชพระคุณด้วยความเคารพขอรับอาจารย์รวีโรจน์ก็บอกว่านมัสการเจ้าคุณอาจารย์ครับเจเจบูมาน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกระเกียดเก่งสาธุสาธุสาธุว่างั้นคือประนมมือแต้มา3ครั้งนะสมศรีลักษณวิลาสก็บอกว่าไงบ้างบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมณีแสงจันทร์ลูกศิษย์ไปถึงแล้วยังวันนี้เขาบินวันนี้เห็นว่าไปถึงแล้วยังโยมแม่ชีมณีจะไปไหว้พระพระพุทธคยานั่นแหละศิวพรสุภาผลมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะส่วนศิวพรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมรคนาบอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะแปะนันทิการบอกว่าไงบ้างแปะนันทิการแบบนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเหมือนกันหมดเลยนะประโยคเดียวกันเลยต้องใส่ราชโคตรต้องใส่นี่จะต้องต่างไปนะน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุวินัยลักษณะวิลาศญาติวันก่อนไปแวะเยี่ยมที่บ้านแล้วโน่นประจินโน่นสาธุสาธุอดีตข้าราชการเกษตรจังหวัดตอนนี้สบายแล้วพักผ่อนแล้วเกษียณแล้วแล้วก็พระครูสิริโสธรคณารักษ์จานชัยสาธุครับวินัยบอกว่ากราบนมัสการครับพระไทยชูเสนสาธุตาลแสนดีเรียกอ่านว่าตาลดีกว่านะตาลแสนดีแล้วก็สุดารัตน์ชำนาญคำสาธุแม่ครัวลักกี้จังกราบนมัสการสาธุข้าเจ้าข้านพัชระวชิระสาธุลักกี้จังผ่านไปแล้วจริตพงเทศะบำรุงวันนี้ก็มาสัมภาษณ์ไปแล้วนะจะทำวิทยานิพนธ์ด็อกเตอร์ใกล้แล้วใกล้แล้วนะสุนันทาเกศรบอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์ด็อกเตอร์ว่าที่ด็อกเตอร์3ท่านโยม2พระ1พระก็คือท่านพระมหายุทธนันอัฏฐจินโตฉันทาโน่นวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชสริตพงษ์1ละนะบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สรันอุเนติตรโกนสาธุมาไกลจากเอลเอนนสัมฤทธิ์อภิวันอันนี้มาไกลจากพระตำหนักศรีฤดูวัดราชาแล้วก็ใครอ่ะสุนันทาเกศสอนอ่านแล้วยังตะเกียน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่าก็ผ่านไปแล้วนี่ถึงสรันแล้วสำริดแล้วมันวิ่งกลับพอบอยไปแล้ววิ่งกลับพอให้กลับมันวิ่งไปวะไลรัตจันทโชตโอ้คุณครูคุระบุรีนวลพังงาใกล้จะได้แล้วใกล้จะได้แลนบริดและพังงาเนี่ยก็ขึ้นระนองนี่นะ
ธีรวัตรเมฆาธรโอ้ท่านพระครูปลัดท่านพระครูปลัดธีรวัตรเมฆาธรนอนวัดธรรมบูชาสุราษฎร์ธานีสาธุสาธุครับแม่ได้เห็นมิตรแท้ยั่งยืนนะพระมหายุทธนาพัทธาหรือพัทธาล่ะเอาละทากับถาใกล้ๆกันนะพระมหายุทธนาแล้วก็นายช่างวันชัยขุมบัวมาศว่าวันนี้อยู่ไหนนี่นายช่างเนี่ยนายช่างอยู่หาดใหญ่นั่นแหละนะธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์สาธุน้อมกราบนมัสการครับท่านอาจารย์ธนวัฒน์สังคมบองสาธุสาธุสาธุพระเดชพระคุณครับผมมาไกลเวอร์จิเนียแล้วก็ลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าวรนันท์ขาวสีวรนันท์ว่าไงบ้างวรนันท์ขาวสีบอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้านิพนธ์ลักษณะวิราชบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านสาธุสาธุครับสุรชัยว่าไปแล้วพระครูปลัดชนศึกนี่ชื่อมาตรฐานนะญาณปริสุทธโธวัดพรหมสุรินทร์แสดงว่าสุรินทร์นะนี่สาธุครับกิตติวิมลเมธีตรฤทธิ์ก็มาคืนนี้เมื่อคืนก็มาวันนี้ก็มาสาธุครับท่านเจ้าคุณกิตติวิมลเมธีอุทิศนิรมนสาธุต้าสิทธิมงคลเกือบไม่ทันนะนมัสการสาธุครับมาจากลาดพร้าวจูชาติซึ่งจิตจรนสาธุสาธุสาธุอันนี้เอกโดตินจาดอ่านไม่ออกนะภาษาสันสกฤตโสพลบัวจันสาธุ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 ว่างั้นแล้วก็มาถึงคิมเอ็มตันชูชาอ๋อชูชาซึ่งจิตเจริญบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงว่างั้นเพชรแลนสาริกภูติสาธุคุณสุนทรแจ้นสาธุยังไม่หลับไม่นอนคุณสุนทรแจ้นนี่สนทนาอเนกนวลสาธุพิมพ์นี่บอกกูว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับผมมาจากเวียดนามครับอ่านไปแล้วตะกี้นะสมศรีบุญอินนี่ก็คุณครูจากนอนอุตตรพิจิตรพิจิตรนะกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแสงไกรพัชระเพชรสาธุกิมบอกว่าบอกอะไรต่อนะผมเรียนที่มหามกุฏจบปี62ครับเอานานมาแล้วลืมแล้วเสียงไกลบอกว่าสาธุสาธุครับแล้วก็สมชายชาญบุญชาญบุญนะนะโอ้ยลืมลูกศิษย์ไปแล้วนะกิมเอ็มตันนี่เวียดนามเวียดนามเวียดนามเราก็ได้ไปเวียดนามมาแล้วสบายใจแล้วนอนบินไปลงฮานอยนู่นนั่งรถกลับมาเรื่อยๆมาถึงเมืองเว่เมืองดานังแล้วก็ขึ้นเครื่องจากดานังมาลงโฮจิมินห์ซิตี้ออกจากโฮจิมินห์ซิตี้ก็บินกลับแบงกอกสบายเลยเอานะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสวัสดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจริญพร